และเบรกนี้คุณผู้ชมครับกับรายการ Breast Show อยู่ที่ ProSteam Signature คุณหมูนะฮะและคุณแบรนด์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบรนด์นะเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะฮะวันนี้มาทำหน้าที่อะไรครับอันนี้เป็นวันนี้เป็นเด็กล้างรถครับโอ้ดีครับวันนี้คุณแบรนด์ทำหน้าที่เป็นเด็กล้างรถนะครับอย่างที่คุยกับคุณหมูไปนะครับว่าคันนี้เนี่ยเจ้า Porsche GT3RS ครับโอ้โหหายากมากมากมากครับในเมืองไทยนี่ผมว่ามีไม่เกิน3คันนะครับ3คันราคาเท่าไหร่ครับ31ครับเป็นอย่างน้อยโอ้โหปวดขาแฟนขับมาเมื่อกี้ถอยมาเป็นไงฮะผมว่าเสียงมันเล้าใจดีนะนี่คือรถของลูกค้าผู้มีพระคุณนะฮะที่น่ารักมากๆเนื่อมาใช้บริการที่นี่ครับคือทำการเคลือบนาโนโปรเทคครับนาโนโปรเทคเรียบร้อยวันนี้เนี่ยรถธรรมดาอย่างที่ผมเอามาเนี่ยไม่อยากสาธิตอายเขาต้องเอายารุ่นนี้มาเลย GT3RSดูซิว่าเคลือบนาโนโปรเทคไปแล้วเนี่ยน้ำจะเกาะหรือไม่เกาะอย่างไรครับขออนุญาตวันนี้ให้เด็กล้างรถจัดการเดี๋ยวผมคุณแบรนด์เอาเลยครับนะฮะอันนี้ถึงเคลือบแล้วเคลือบแล้วครับเคลือบแล้วเรียบร้อยอันนี้เราการันตีว่าน้ำไม่เกาะคราบใช่ครับมันจะลื่นไปเลยเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะพร้อมครับคุณแบรนด์ครับเริ่มครับสองเดี๋ยวไปทั้งถังนะเอาแต่น้ำไปครับน้ำปอกเป็นเม็ดพรมแล้วมันก็ไหลไปเลยอ่ะแล้วก็สังเกตลองสังเกตครับน้ำมันยังไม่หยุดนะครับมันยังสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเนื่องจากข้างบนที่เบมว่าน้ำของรถเนี่ยข้างบนจะผมลองล่างนี่คือนาโนเกาะเลยใช่นี่คุณลองเทสคุณชมดูนะฮะใช่เฮ้ยคือมันก็จะไม่หยุดนะฮะลองแอบเทรองเท้าของผมรองเท้าคุณก็ทำได้เฮ้ยโอเคนี่คือนั่นเฮ้ยใช่ครับมันอยู่บนด้านล่างผมนะผมยังไม่ได้ทำนี่คืออะไรฮะคุณหมูครับหรือคุณนี่นะครับที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนที่ผมบอกว่าเนี่ยนาโนเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงก็คือผมจะบอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยให้เห็นเลย365วันครับหรือ5ปีที่เข้ามาหาผมแค่ปีละครั้งพอผมรับประกันเลยว่าคุณจะได้สภาพแบบนี้กลับไปทุกๆครั้งมันช่วยอะไรไอการที่ต้องไม่มีน้ำอยู่บนรถคืออะไรมันคือการที่เวลาเราใช้รถไปทุกๆวันเนี่ยมันโดนฝุ่นโดนน้ำฝนโดนอะไรสารเคมีต่างๆเวลาที่มันหลุดออกจากผิวรถได้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รถได้รักษาสีสภาพไว้ให้ดีที่สุดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าได้ความเงายังคงอยู่รถแห้งเลยและเงาเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย มันก็เป็นการโปรเทคไปละแล้วคุณผู้ชมถ้าดูแลเองที่บ้านเงี้ยถ้ามีฝุ่นมาเยอะก็แค่ล้างน้ำง่ายๆเลยราดน้ำฉีดน้ำด้วยสายยางธรรมดาใช้ผ้าเช็ดได้เลยครับสบายเลยผ้าก็คือเช็ดปกติได้เลยครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางลูกค้าเขาเนี่ยที่ใช้ออกไปเนี่ยก็มีแบบว่าส่งรีวิวมาให้ดูนะครับครับเขาบอกว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยฝนถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าล้างรถไปในตัวเลยอ๋อครับก็คือคลีนกลับบ้านผมไล่อย่างนี้เดียวเช็ดแห้งได้เลยสบายใช่เออมันดูแลง่ายเนาะใช่ทีนี้ต้องบอกไหมครับว่านาโนเนี่ยไม่ยังเป็นต้องใช้แชมพูหรอจริงๆแล้วใช้ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารถมันหนักมากๆแต่ผมไม่ใช้เพราะผมล้างสตรีมไงอ๋อเออใช่ของผมเนี่ยพูดถึงแชมพูผมได้งงๆเอ๊ะมันมีแชมพูอยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอเพราะผมไม่เคยใช้แชมพูในการล้างรถละครับครับผมก็ใช้สตรีมในการใช่ยิ่งถ้าเกิดทำนาโนไปล้างสตรีมเนี่ย5นาทีเสร็จละเออจริงครับยิ่งสะอาดแล้วก็ขึ้นเงาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นจริงๆนะผมถามก่อนเมื่อกี้เราคุยถึงแพ็กเกจนะเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะฮะเราจะมีอะไรฮะคุณแบรนด์ครับวิสัยทัศน์การพัฒนาของโปรสตรีมในอนาคตอีกนอกจากหูเนี่ยโดยเอานาโนโปรเทคมานะครับคุณหมูก็เทคชาร์จอยู่ที่นี่คุณผู้ชมสามารถมาหาได้นะครับครับบัตรนักศึกษาไม่ลดนะครับไม่เกี่ยวบัตรนักศึกษาอาจจะมีหลังไมค์ได้เราให้ความถามคุณหมูเองนะฮะครับผมอันนั้นผมไม่ขอพูดอะไรครับครับหาเรื่องใส่ตัวนะฮะพวกคุณนี่คุณแบรนด์ฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับก็จริงๆแล้วอยากจะให้มาลองสัมผัสดูนะครับว่าเทคโนโลยีนาโนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเวลานี้เพราะว่าผมสัมผัสเอง
ผมเลยอยากจะให้คนที่รักรถหรือว่าชอบอะไรที่มันเป็นของที่ดีและด้วยราคาที่มันไม่ได้แพงมากหรือเราเอื้อมถึงเหมาะราคามันเหมาะกับคุณภาพที่ได้ดีกว่าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันดีที่สุดแล้วที่ผมเอาเข้ามาในโปรสตรีมผมอยากให้มาลองดูครับขอบคุณครับโอ้โหนะครับคุณหมูครับก็อยากจะให้ลองเข้ามาใช้ดูนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยผมอยากเข้าเอาตัวเนี้ยเป็นการเคลือบที่จะมาปฏิวัติการเคลือบอีกทีครับเป็นการเคลือบที่ปฏิวัติการเคลือบอีกทีนึงสุดยอดนะครับคอนเซปต์นี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนชายเหนือชายคือยอดชายใช่นี่คือเคลือบเหนือเคลือบนะเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นผลกันจริงๆครับผมนี่เรานั่งคุยอยู่นี่เกือบแห้งอ่ะนะจริงๆถ้ามีลมอีกหน่อยนี่แห้งเลยถ้าผมขับรถบนถนนนี่คือแห้งแล้วไปเลยครับเงาเลยวิ่งไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เคลือบเคลือบทุกอย่างเคลือบได้หมดครับผมนะฮะคุณผู้ชมก็มาลองใช้บริการกันดูนะฮะขึ้นเบอร์อีกครั้งแล้วก็การติดต่อนะฮะวันนี้ทางรายการเบรฟโซต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับคุณหมูคุณแบรนด์นะครับที่เกียรติรายการของเราครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมได้ดูนะครับทั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Nano Protect นะฮะเคสเป็นยังไงหน้าตายังไงนะเดี๋ยวชมช่วงท้ายรายการเวสโซนะฮะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ